สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เรายังมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับงานในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับมาคุยเรื่องงานวิจัยนะครับของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับนักบริหารระดับสูงนะครับรุ่นที่5นะครับหรือเรียกว่าปทส.5นะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนประมงพื้นที่และภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อ่าวอุดมจังหวัดชลบุรีนะครับครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โกนิษฐ์ศรีทองและอีกท่านหนึ่งก็คือนายสุโขอุบลทิพย์นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตถามทางพี่ทั้งสองท่านในฐานะตัวแทนกลุ่มก็ทราบว่ามาจากกลุ่มเขาเรียกห้วยขาแข้งนะครับในกลุ่มนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่ท่านครับพี่ครับมีทั้งหมด9ท่าน9ท่านก่อนที่จะไปคุยในเรื่องสมาชิกขออนุญาตถามถ้าพี่โกนิษฐ์หรือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไม่ทราบพี่ใน2ท่านนี้รับราชการหรือมาจากไหนครับขออนุญาตสำหรับผมนี่เป็นเขาเรียกว่าพนักงานของรัฐเนาะครับเป็นพอดีมหาลัยเนี่ยผมตอนนี้ผมเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์เป็นพนักงานของรัฐตามพรบที่มหาลัยในกำกับครับจะถือว่าเป็นภาคราชการเพราะว่ารู้ว่าในหลักสูตรนี้ก็คือจะมีคนหลากหลายที่จะมามีทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ NGO ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนเอกชนทั่วไปไม่ทราบของพี่สุโขแล้วครับครับผมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงกับเป็นรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีอุตสาหกรรมด้านท่าเรืออุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันที่จะมาพัฒนาในพื้นที่อ่าวอุดมนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเพื่อนที่ร่วมกันในกลุ่มนะครับก็จะเพื่อนในกลุ่มนี้มีใครบ้างครับมีหลายท่านครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นทศม.คืออาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ท่านธนูแนบเนียนครับแล้วก็มีท่านนายกท่านวิชาท่านนายกรองนายกเทศบาลเมืองภูเก็ตท่านถาวรฮะจิรพัฒนาโสพลแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านลือชัยเจริญทรัพย์นอกนั้นก็จะมีอีกหลายท่านเช่นท่านสาวิตราท่านวิชาญท่านอุไรวันหลายท่านนะครับช่วยทำงานท่านสาวิตรากับอุไรวันนี่มาจากภาคเอกชนครับเอกชนก็คือหลักสูตรนี่ก็คือคะในเรื่องคนเพื่อให้มาในแต่ละคนมาตกผลึกกันเอาประสบการณ์มาเอาสิ่งที่ได้เรียนมาตกคราวนี้ท่านนิดานี่ก็มาจากศาลรัฐธรรมนูญเอาล่ะเอาพอเดี๋ยวนี้เรื่องศาลนี่จะมีเรื่องศาลในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคราวนี้ขออนุญาตถามทางพี่นิดนึงว่าทำไมเนี่ยมันเลือกหัวข้อในเรื่องเกี่ยวการทำงานวิจัยเนี่ยในเรื่องเกี่ยวเอาความขัดแย้งเนี่ยในพื้นที่เนี่ยนะครับในเรื่องชุมชนประมงเนี่ยในพื้นที่แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมทำไมมันเลือกหัวข้อนี้แล้วทำไมมาโฟกัสในจังหวัดชลบุรีด้วยครับเพราะในแต่ละคนนี่ก็บางทีก็มีพื้นที่มีให้เราเลือกหลายอย่างเหมือนกันก็เท่าที่ทุกคนทราบกันโดยทั่วไปเนาะการพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาของโลกเนี่ยการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนี่มันจะไม่มีความสมดุลนะเราทราบกันโดยทั่วไปคือมันไม่สมดุลทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมถ้าพูดตามหลักแล้วนะเราจะมุ่งในรอบจะว่าไงอ่ะศตวรรษเอาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาในการพัฒนาอย่างนี้แม้แต่ในประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี่นะไม่ใช่ว่าพอเราพัฒนาไปเนี่ยแต่ว่าความสอดคล้องความสมดุลที่เกิดขึ้นความสมดุลที่เกิดขึ้นระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนี้แล้วก็ประชาชนในพื้นที่กับอาชีพดั้งเดิมเนี่ยมันเหมือนกันยังไม่ได้ไปกันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ไปแล้วก็เกิดมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายกับการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจมิติเดียวนะที่เน้นที่ว่าเน้นนะมิติเศรษฐกิจมิติเดียวมันก็มีปัญหาอ๋อแต่มันก็คือแฝงในเรื่องพูดถึงเนี่ยก็เหมือนเป็นระเบิดเวลาที่มันแฝงอยู่ในเรื่องเกี่ยวความขัดแย้งยังเห็นแล้วยังกล้าที่ว่าโอ้โหเอาในเรื่องความขัดแย้งขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าประเด็นในตรงสูตรตรงนี้เนี่ยเหมือนเอาประเด็นคนเนี่ยที่มองกันคนละด้านมาคุยกันเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ยากยากใช่แต่ประเด็นพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จเราเลยอยากถอดบทเรียนว่าทำไมถึงพื้นที่นี้
ชุมชนวิถีชาวประมงเดิมถึงอยู่กับอุตสาหกรรมได้อ๋อเพื่อนี่คือต้องคือศึกษาเพื่อเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียนพอร์ตบทเรียนเพื่อมาเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นถ้ามีลักษณะเดียวกันที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยนำไปใช้และการที่เลือกพื้นที่นี้ก็ตรงที่ว่าเรามีตัวแทนของกลุ่มเราเนี่ยท่านธนูแนบเนียนเนี่ยท่านอยู่ในพื้นที่นี้ท่านมีข้อมูลในเชิงลึกของการพัฒนาด้านวิถีชุมชนชาวประมงซึ่งยังไม่ยอมรับการพัฒนาในพื้นที่ที่เป็นวิถีชีวิตที่เขาพอเพียงอยู่ได้ต่อเมื่อมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วเนี่ยวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นที่ทำมาหากินเขาถูกหายไปถูกขายไปในขณะที่ตัวเองต้องมาเช่าที่ดินทำกินของตัวเองวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนเกิดการต่อต้านเกิดการไม่ยอมรับอันนี้คือที่ผ่านมาที่ผ่านแต่อันนี้ก็คือที่มาก็คือเรามาดูแล้วว่าผลสำเร็จที่ในพื้นที่ตรงนี้มันสำเร็จคือสำเร็จตรงไหนเพื่อจะได้ถอดออกมาเป็น1 2 3 4เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่เผื่อเอาไว้ไปเทียบเคียงไปอ้างอิงได้แต่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าปัจจัยมันต่างกันประยุกต์ใช้ตัวองค์ความรู้ที่เราได้รับจากตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ถ้าจะพึงเป็นประโยชน์เนาะในการที่จะทำยังไงทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยทำไงเขารวมกันได้แล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็แก้ปัญหาขัดแย้งบรรเทาปัญหาความขัดแย้งลงไปได้อันนี้ก็คือภาพรวมที่มาที่ไปแล้วที่เรามาเลือกในเรื่องตรงนี้เพื่อเราต้องการถอดอันนี้กรอบเนี่ยพอเรามองปุ๊บเนี่ยเราตั้งวัตถุประสงค์เนี่ยในการเข้าไปศึกษายังไงบ้างครับก็วัตถุประสงค์มี2วัตถุประสงค์หลักๆก็คือ1เราจะไปศึกษาดูว่าพัฒนาการของความขัดแย้งก็คือลำดับเหตุการณ์มันเป็นมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นครับเริ่มต้นที่ภาคอุตสาหกรรมลงไปครับอยู่กับชุมชนนะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเป็นพัฒนาการแล้วแบ่งออกเป็น3ช่วงนี้เราจะดูพัฒนาการลำดับเหตุการณ์ของเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อเกิดภาคอุตสาหกรรมแล้วมีความขัดแย้งแล้วความขัดแย้งมันสลายไปในระดับหนึ่งก็คือมาร่วมกันทุกภาคส่วนมาร่วมกันแล้วอยู่ร่วมกันคือแบ่งเป็น3ช่วงแรกก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นของความขัดแย้งเริ่มต้นของการนำการพัฒนาลงไปสู่ชุมชนครับผมในเบื้องต้นเสร็จแล้วก็จัดก่อช่วงที่2นี่คือช่วงที่มันมีความขัดแย้งค่อนข้างจะรุนแรงครับครับช่วงที่3ก็คือบรรเทาความขัดแย้งลดความขัดแย้งลงไปจะมี3ช่วง3ช่วงครับนี่คือประเด็นที่1ที่เป็นวัตถุประสงค์ประเด็นที่2เราก็จะนำเอาหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปดูซิว่าเขาได้ใช้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหาอย่างไรครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พวกเราได้พิจารณาก็คือมันน่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับระหว่างชุมชนพื้นที่กับภาคอุตสาหกรรมโอ้ก็คืออันนี้ก็คือนอกจากแบ่งลำดับขั้นตอนแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเอาหลักในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจะไปถอดบทเรียนว่ามีหลักธรรมาภิบาลอะไรบ้างที่เขาได้ใช้อย่างนี้ก็ต้องมาคุยเลยว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราตั้งกรอบในการที่จะเข้าพื้นที่เข้าไปศึกษาเนี่ยเรามีกรอบยังไงบ้างครับพอมีวัตถุประสงค์เสร็จปุ๊บเนี่ยกรอบที่เราจะเข้าพื้นที่ไงฮะเราก็จะมีเอาง่ายๆอย่างนี้นะมี2ส่วนที่เป็นกรอบในกรอบแนวคิดของเรานะก็คือเราจะดูว่าแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยความขัดแย้งความอะไรคือความขัดแย้งความขัดแย้งมีกี่ประเภทแล้วจะจัดการความขัดแย้งได้อย่างไรนี่กรอบที่เราใช้นะครับที่เป็นกรอบอีกกรอบหนึ่งที่เราใช้ก็คือกรอบของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งมี6ด้านที่เราใช้ในการที่จะไปศึกษาดึงแค่ว่าพอนั่งเรียนแล้วเนี่ยเอาทฤษฎีเอาสิ่งที่มีอยู่เอามาตั้งเป็นสมมติฐานเข้ากับพื้นที่จริงๆนะครับแล้วเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยช่วงระยะเวลาในการศึกษาก็คือช่วงที่ได้มีการอบรมแล้วเราลงพื้นที่จริงนี่เราลงไปสัมผัสเราไปเจออะไรฮะช่วงที่เราอย่างเขาแบบกลับมาเล่นหนึ่งก็คือว่าช่วงที่เราศึกษาเราพอเราโฟกัสในเรื่องนี้แล้วเราก็ไปศึกษาข้อมูลและลงพื้นที่นะครับประมาณเราใช้เวลาประมาณ3เดือนโอ้คือเรียนด้วยแล้วก็ตอนว่างเราก็ลงพื้นที่นะครับทีนี้ที่เราพบก็คือเราลงไปในชุมชนนะครับไปสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วมก็คือไปดูเขาจัดกิจกรรมพอดีว่ากลุ่มชาวบ้านเขาจัดกิจกรรมร่วมกันอยู่ครับพบนะครับเดี๋ยวผมเสริมตรงนี้
คือก่อนที่จะไปลงพื้นที่เนี่ยที่กลับเรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมีโครงการพัฒนาท่าเรือเกี่ยวกับการพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันอ๋อครับตอนพัฒนาตรงนี้เนี่ยมันมาก่อนแผนหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับชาวบ้านยังไม่มีความตื่นตัวยังไม่มีความรู้สึกกระทบอะไรเพราะมีท่าเรือแค่อันเดียวในหนึ่งอ่าวเนี่ยมีท่าเรืออยู่อันเดียวเขารับสภาพได้อยู่ได้ชาวบ้านได้ทำมาหากินอยู่ในนี้ได้ทำงานอยู่ในนี้ต่อมารัฐบาลเร่งพัฒนาแผน2แผน3แผน4ท่าเรือมันเพิ่มขึ้นอันนั้นคือแผน1นี่ก็หลายสิบปีแล้วใช่ครับเพราะแผน1แผน5ปี5ปีท่าเรือมันเพิ่มขึ้นความหนาแน่นมากขึ้นกระทบต่อชีวิตชาวประมงมากขึ้นประมงที่เคยทำได้ก็น้อยลงข้อมูลพวกนี้ได้จากไหนครับได้จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเรามีตรงนี้อยู่ที่อาจารย์โกไปนั่นไปอีกทีนึงไปดับเบิลสแตนดาร์ดไปดับเบิลแอคชั่นอีกทีนึงในการที่ไปหาข้อมูลในเชิงปฐมภูมิไปสัมภาษณ์กับชาวบ้านไปสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มันตรงกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบถึงแล้วได้นะครับอันนี้เป็นลงไปเช็คฟีดแบ็กอีกทีนะไปดูเรามีผู้นำชุมชนอาจารย์เนี่ยไปเพื่อนๆในกลุ่มก็ลงไปกันไปทั้งหมดไปทั้งหมดครับไปช่วยกันสัมภาษณ์ไปเชิงลึกอีกคนนึงไปสัมภาษณ์คนขับรถอีกคนนึงไปสัมภาษณ์แม่ค้าอะไรแล้วต่างแล้วก็เอามาประมวลข้อมูลกันมาดูว่าที่พื้นที่ตรงนี้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีแบบไหนใช่ครับเราทราบเบื้องต้นว่าชาวบ้านยังไม่ยอมรับเพราะวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนยังไม่ยอมรับเขาเหมือนถูกกับว่าการพัฒนามาทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนมาโดยไม่เคารพพื้นที่ไม่เข้าใจความเป็นวิถีชุมชนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทำให้เขาต่อสู้แล้วเขาก็ร่วมกันว่าเขาจะได้รับการเยียวยาอย่างไรเขาจะได้รับการชดเชยจากโครงการนี้อย่างไรสรุปแล้วก็คือมันมีผู้นำชุมชนไปเจรจาคุยกับบริษัทที่ปรึกษาคุยกับบริษัทที่พัฒนาโครงการเพราะฉะนั้นมันเข้ามาคุยกันเหมือนกับการเหมือนกับเอาในแต่ละภาคส่วนมาคุยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารวมกันมาคุยแลกเปลี่ยนกันใช่ครับอันนี้ขอเสริมนิดหนึ่งช่วงแรกนี่จะต่างคนต่างอยู่เนาะภาคอุตสาหกรรมเขาก็ผลิตของเขาไปเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปภาคประชาชนเขาก็อยู่ของเขาไปต่างคนต่างอยู่พูดง่ายๆนะพอปัญหาหรือข้อกังวลต่างๆของชาวบ้านคือเหมือนต่างคนต่างทำงานตัวเองครับก็เลยเกิดความขัดแย้งในช่วงที่สองจะแต่ชุมชนก็เลยต้องมาคุยกันภาคเอกชนก็ต้องมาคุยกันแล้วทีนี้เพราะเราจะอยู่ได้เราจะหนีไปไหนไม่ได้เราต้องอยู่ในชุมชนนี้ทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคประชาชนหรือภาคพื้นบ้านก็ทำด้วยกันแล้วเพิ่นเขามีทีมของอาจารย์ทีมผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งในการที่ไปต่อรองเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทุกวันนี้ที่เขาอยู่ร่วมกันได้ก็คือบริษัทที่พัฒนาเขาชดเชยหรือเยียวยากับชุมชนที่เสียคือเหมือนเขาเริ่มตระหนักการอยู่ร่วมกันความรับผิดชอบซึ่งกันและกันคือว่าพอพัฒนาไปแล้วแต่คนในพื้นที่ก็ไม่ได้ทิ้งก็คือต่างคนต่างก่อยเขาเรียกเกี่ยวก้อยเดินไปข้างหน้าด้วยกันใช่ครับเนี่ยฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นคราวนี้ก็ต้องมาคุยถามละว่าผลเนี่ยพอเราลงพื้นที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยอะไรเนี่ยที่เราผลการศึกษาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเอาอุดมเนี่ยเป็นต้นแบบที่ในเรื่องสำเร็จที่เราเห็นนะฮะครับประเด็นที่หนึ่งเลยครับชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลครับชาวบ้านเรียนรู้ถึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันมีรายละเอียดสิ่งการพัฒนาโครงการกระบวนการของท่าเรือกระบวนการการน้ำมันที่มันจะปล่อยมลพิษอะไรต่างๆมาชาวบ้านรู้แล้วให้ความระมัดระวังทำการติดตามมาตรการต่างนั้นเพื่อจะมาใช้ในการกับการที่เรารู้ข้อมูลเนี่ยแล้วเราตามข้อมูลเนี่ยมันทำให้แบบไม่มีใครมาหลอกเราถูกครับการพูดคุยเนี่ยเราก็อยู่ในพื้นฐานของความรู้มันใช้ได้เป็นแบบไหนแต่ถ้าเกิดชาวบ้านไม่รู้เนี่ยบางทีอาจจะหลงทางหรือครับทางเสริมนิดหนึ่งทางบริษัทเขาก็เปิดเผยไงครับเขาเปิดเผยข้อมูลให้ข้อมูลเพื่อให้เขาโปร่งใสเขาก็พัฒนาเขาก็อะไรบ้างเขาจะบอกเขาจะบอกการที่หนึ่งก็คือการเข้าถึงข้อมูลครับประเด็นที่สองบริษัทผู้พัฒนาโครงการมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะแปลว่าเขามีความรับผิดชอบต่อชุมชนเขามาพัฒนามาใช้พื้นที่ของอุดมสิ่งที่เขาจะอยู่ได้เขาต้องสะท้อนกลับไปคืนกำไรให้กับชุมชนมีการดูแลเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาเรื่องโรงเรียนเรื่องการชดเชยมีการประกันชีวิตกรณีที่โครงการเกิดอัคคีภัย
เกิดการระเบิดหรือเกิดการรั่วไหลของมลพิษอะไรต่างๆเขาจะมีมาตรการในการดูแลพวกนี้อยู่แล้วถามชาวบ้านที่ได้รับการชดเชยเยียวยาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาพอใจไหมเขาพอใจเขายินดีเพราะนั้นเหมือนกับตั้งเป็นกองเงินกองแบบกองทุนหรือเปล่าใช่แล้วก็ตั้งเป็นสวัสดิการใช่เพื่อเอาไว้ดูแลพื้นที่ที่เป็นพิเศษใช่ครับแล้วชาวบ้านอยู่รวมกันโดยใช้คำว่ามีธรรมนูญอาอุดมในท้ายที่สุดเขามีธรรมนูญอาอุดมที่จะร่วมกันเป็นข้อตกลงร่วมกันเป็นข้อตกลงร่วมกันมีภาคเอกชนก็คือภาคอุตสาหกรรมมีภาครัฐเข้ามาเป็นตัวประสานแล้วก็ภาคประชาชนพี่ฟังพี่ไปศึกษาพอเห็นไหมว่าในธรรมนูญอาอุดมนี่ของเขามีอะไรเป็นพอยต์พิเศษไหมธรรมนูญอาอุดมที่เขาเรียบเรียงกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการตกลงกันนะครับเน้นก็คือเขาต้องอยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้กรณีเกิดเหตุได้รับผลกระทบเขาต้องรับการชดเชยทันทีนะครับหรือการเข้าถึงการช่วยเหลือใช่ครับแล้วต้องทันทีด้วยอย่างเช่นกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันพวกนี้เขาจะวอร์นิ่งเลยจะมีการเตือนแล้วก็แจ้งให้เร่งอพยพคนแล้วกรณีที่เขาได้รับความเสียหายเขาจะต้องมีอันนี้คือหมายถึงให้ตระหนักในเรื่องคนที่อาศัยในพื้นที่เนี่ยให้แบบรับผิดชอบในเรื่องคนอาศัยพื้นใช่ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคือการพัฒนาคือการทำอะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้มีความรอบคอบมีซีโร่ดีเฟกต์แต่ว่าโอกาสเสี่ยงหรือเกิดภัยธรรมชาติมันก็มีสูงแต่ว่าบริษัทเนี่ยมีธรรมนูญในการเข้าถึงการดูแลการเยียวยารักษาการป้องกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับคือข้อสำคัญของธรรมนูญเนี่ยถูกร่างด้วยการทั้ง3ฝ่ายมีผู้แทนจากส่วนราชการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของโครงการคือผู้พัฒนาแล้วก็ชุมชนเพราะนั้นมันก็ได้ข้อลงตัวเอาตรงตามนี้มีประธานใหญ่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่แล้ววันหน้าถ้าเกิดมีข้อในเรื่องเกี่ยวข้อโต้แย้งขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาจะมาประชุมกันมานั่งคุยกันที่เรียกว่า3ประสานครับอันนี้คือ2ข้อแล้วที่เราเห็น1ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอันที่2เนี่ยบริษัทเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการดูแลแล้วก็มีการตั้งธรรมนูญรุ่นไอ้การธรรมนูญอ่าวอุดมร่วมกันครับข้อสำคัญสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยมีขั้นตอนของการมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในทุกมิติชาวบ้านสามารถรับรู้ในเรื่องของการดำเนินการของบริษัทการมีส่วนร่วมในทุกๆสเต็กโฮลเดอร์เพราะฉะนั้นทุกๆภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะร่างธรรมนูญอย่างไรให้ตัวเองได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องส่วนเรียกว่านิติธรรมเนาะนิติธรรมตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายกฎกติกาทุกฝ่ายก็ปฏิบัติตามกฎหมายตอนนี้ก็ในเฟสในช่วงสุดท้ายเนี่ยธรรมาภิบาลทั้ง6ตัวนี่จะมีปรากฏแต่ว่าช่วงแรกๆนี่จะไม่ปรากฏเท่าไหร่แต่มาจะเน้นเฉพาะนิติธรรมแต่หลังๆนี่ช่วงตรงกลางนี่จะมีบ้างแต่ว่าช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือจะการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนี่จะครบครับครับผมก็คือจากที่เห็นเนี่ยก็คือจากที่เราเห็นเนี่ยก็คือการประชาชนเข้าถึงข้อมูล บริษัทเนี่ยก็คือมีการรับผิดชอบการดูแลการเยียวยาคุณธรรมแล้วก็มีคุณธรรมมีการแล้วก็มีการมีส่วนร่วมด้วยกันมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็การใช้นิติธรรมเนี่ยในความหมายของท่านอาจารย์เนี่ยของพี่นี่ความหมายคือรูปแบบยังไงฮะในจากที่เราไปเห็นเนี่ยก็เท่าที่เราดูก็คือจะมีโครงการอะไรก็ปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนเป็นข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันมันอีกอันหนึ่งก็คือชุมชนเนี่ยรับทราบของการพัฒนาประเทศนะครับอันนี้เป็นกฎมันเป็นระเบียบของกฎหมายที่รัฐบาลวางไว้แล้วว่าจำเป็นต้องพัฒนาในบริเวณนี้นะครับเนื่องจากมันมีศักยภาพของพื้นที่ที่มันเหมาะสมชาวบ้านจะคัดค้านการไม่พัฒนาใดๆเลยไม่ได้อันนี้เป็นหลักนิติธรรมนะครับต้องยอมรับกฎระเบียบตรงนี้เพราะฉะนั้นการยอมรับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีขอบเขตขึ้นมาระดับหนึ่งที่ไม่จะไปก้าวก่ายกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิชุมชนสิทธิส่วนบุคคลต้องไม่ได้รับการละเลยเพราะฉะนั้นหลักนิติธรรมอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่ได้ร่วมกัน
นะครับเป็นกฎกติกาของประเทศเป็นกฎกติกาของชุมชนที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันอันนี้เป็นถือว่าเป็นหลักนิติธรรมที่มีอยู่ในชุมชนครับจากที่ผลการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยมีการตกผลึกกันนะครับกันกองออกมาเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะนะครับที่จะฝากท่านผู้ชมนะครับไม่ทราบว่าพอที่จะอธิบายว่าในรูปแบบนี้ที่กลุ่มเนี่ยมีการคุยตกผลึกกันเนี่ยมีข้ออะไรบ้างฮะที่เราเห็นแล้วก็อยากจะมีข้อสังเกตนะครับจากผู้มีประสบการณ์เนี่ยแล้วก็การมาแลกเปลี่ยนกันมีอะไรบ้างครับข้อเสนอแรกก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้นะเราทราบว่าทางรัฐบาลมีนโยบายเนาะครับเขาเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจใช่ไหมครับภาคตะวันออกที่เราเรียกว่า EEC ผลการศึกษานี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่ทุกฝ่ายจะมาทบทวนแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับทำอย่างไรในการที่รัฐบาลมีนโยบายอย่างนี้เราจะนำองค์ความรู้ที่ได้จากตัวนี้ไปเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกับประชาชนในพื้นที่ใน3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีใช่ไหมครับระยองแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยตัวนี้เพราะว่าแน่นอนถ้ามุ่งในการพัฒนาโดยที่ไม่คำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ก็จะมีปัญหาตัวนี้น่าจะเป็นประเด็นแรกที่จะมีข้อเสนอครับผมนะครับประเด็นที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของทำยังไงชุมชนหรือชาวบ้านที่เขาจะมีความเข้มแข็งนะครับภาคเอกชนหรือรัฐบาลจะเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีความเข้มแข็งโดยที่ไม่ละทิ้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท่านสุโขมีประเด็นที่จะเพิ่มเติมถ้าให้เพิ่มเติมเป็นบทสรุปก็คือว่าในเรื่องของการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาครับซึ่งการพัฒนามันจำเป็นต้องทำลายสิ่งแวดล้อมเราค้นพบอันหนึ่งว่าการพัฒนากับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่อยู่ด้วยกันได้ก็คือธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั้ง6ประการนะครับตั้งแต่เรื่องการมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะความโปร่งใสการเข้าถึงข้อมูลการคุ้มค่าหลักนิติธรรมและสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมนะครับหลักธรรมาภิบาลจะทำให้การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งของผลการศึกษาการพัฒนาประเทศนะครับเราสามารถพัฒนาได้โดยที่ชุมชนชาวบ้านไม่มีผลกระทบก็คือเกิดจากการมีธรรมาภิบาลนะครับการพูดคุยการมีส่วนร่วมนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันนะครับวันนี้ทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับตัวแทนกลุ่มนักศึกษานะครับที่มาพูดคุยในวันนี้คือกลุ่มห้วยขาแข้งนะครับก็วันนี้รายการหมดแล้วนะครับทางรายการขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านมากครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ